สำหรับสาธุอัตติหลังวิปปะสาธุอามะทะเตต่อไปก็จะได้กล่าวคำบูชากระทงเป็นบรรยากาศลอยกระทงวันกวันวันกฐินค่ะของวัดปู่จวงตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรรยากาศตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังอิทินาปฏิเปนะอะสงกายะดัมมทายะนะหิยาปุริเนติตังมุนิโนปาทวะรัญชังอะภิปูเชมะอะยังปฏิเปนะมุนิโนปาทวะรัญชัสสะปูชาธรรมหาตังทีฆรตังทิตายะสุขายะสังวัตตุข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมัทาทีโนนด้วยกระทงปฏิบัติอิยาที่บูชาด้วยกระทงปฏิบัตินี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พระพุทธเจ้าทานเถิดถวายดอกบัวค่ะเป็นวิธีถวายกระทงค่ะโยนถวายกระทงให้กับพระค่ะเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าจะมีไฟแช็กจุดให้พระพุทธเจ้าด้วยจุดเทียนนะครับจุดเทียนจุดธูปนะครับเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะนำทุกท่านลอยกระทงนะครับต้องใหม่อ่ะระดับต่อไปนี่ทิชโช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 ค่ะพูดสักนิดนึงก่อนโยมเก่งไหวอยู่ขึ้นเกินไหวมันอยู่กันตัวปัญญารับปัญญาอารมณ์ที่กว้างเดี๋ยวลงมาเรียนรอไงมารอไงรอตรงนู้นรอตรงนู้นชุบชุบชุบนี่ค่ะญาติธรรมนี่ค่ะรูปหล่อนี่นางปกป้องนางปกเก้าเนี่ยนางปกเก้าสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ทำไมเยอะจังเนี่ยดอกไม้อ่ะโอ้โหดอกไม้อลังมากเลยนี่น้องมาแล้วน้องมาน้องนี่น้องมาแล้วเรามาทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าทำไมเราจึงต้องลอยกระทงบรรยากาศเป็นมาอย่างไรดูทางพายกได้กล่าวคำนำถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่เหนือแม่น้ำนำมานาทีแม่น้ำนำมานาทีอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่ประเทศอ้าวสวยขึ้นเหรอคะเหมือนน้องซัมเมอร์เลยดูดีโอ้โหตัวอะไรคะเนี่ยลายกระทงอ่ะตัวอะไรอีลาฟพญานาคเอ๊ะซัมเมอร์ว่าจะสวยขึ้นแต่ว่าแต่ก่อนคิดเลยใช่ไหมลูกมันเข้าใจพูดนะมีมานานแล้วปัจจุบันอาจารย์
เด็กๆน้อยมากันนี่ของน้องซัมเมอร์ค่ะเป็นดีลาฟนะคะกระทงของน้องซัมเมอร์นี่ค่ะเป็นดีลาฟไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยยังไม่เห็นเลยค่ะเพิ่งออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวนะคะโอ้ไม่เห็นเลยที่กลุ่มบ้านยายอ๋อเหรอยายทำเองหนูทำเป็นไหมคะเนี่ยทำแต่กระทงทำเป็นอีราบเงี้ยเหรอคะหนูซื้อมาเลยคะนี่เป็นดอกไม้ทำเองพระอาจารย์ให้ถวายธงก็เลยมาทิ้งนะก่อนถวายถ้าเกิดว่าพูดเดี๋ยวจะไปถวายแล้วคนก็เตรียมตัวจะจุดแล้วนี่ค่ะเขาเลยตามไปลอยแม่น้ำด้วยความเชื่อว่าคนที่ตายแล้วถ้าเอาจะถ่ายตรงนี้ให้โยมดูญาติธรรมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวจะคอยดูพระมาลอยกระทงที่แบบประเพณีวัดภูจวงค่ะนะคะรอก่อนนะคะได้อนุโมทนาบุญด้วยกันเพราะว่าการลอยกระทงที่นี่เนี่ยเป็นลอยเพื่อไหว้พระพุทธเจ้าค่ะนะคะทำไมเราจะต้องไปลอยแม่น้ำอาจารย์พูดยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าน้ำมันเชื่อมถึงกันหมดอาจารย์พูดอะไรเราจะอยู่ที่ไหนอาจารย์เล่าประวัติการลอยกระทงมันจะเชื่อมถึงกันนึกว่าดอกดาวเรืองจะหมดซะแล้วที่ไหนได้ไม่มีใครเอาไปเลยดาวเรืองหน้าวัดน่ะก็ไม่กล้าครั้งแรกนึกว่าดาวเรืองหน้าวัดจะหมดนะเราเชื่อเรากระทงนะไหว้จะเสียวไหลไปที่ไหนไหลไปลงไม่เด็กที่ลอยพระอาจารย์ลอยก่อนเราก็จุดธูปทีหลังกล้วยกระเสียวมันไหลไปที่ไหนถ้าจะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะแม่น้ำท่าจีนก็ไหลออกไปที่อ่าวไทยก็เชื่อมต่อไปถึงมหาสมุทรเนี่ยฉะนั้นแม่น้ำมันเชื่อมถึงกันหมดสายน้ำมันเชื่อมถึงกันหมดคอยดูก่อนนะคะประเพณีส่งให้ดูค่ะลักษณะของการปูชาเป็นการลอยเป็นบรรยากาศงานลอยกระทงวันกฐินค่ะปกติวัดภูจวงจะลอยกระทงกันทุกครั้งก่อนวันกฐินค่ะจะลอยไม่พร้อมกับประเพณีทั่วๆไปค่ะเราจะลอยกันวันกฐินเพื่อที่จะบูชาประทีปเทียนแล้วก็ดอกไม้ให้กับพระพุทธเจ้าค่ะเอาเทียนแล้วก็ลอยก็แค่นั้นแต่ว่าของคนไทยเราทำประทีปสวยงามอันนี้ประเพณีมาจากสุโขทัยที่มีประวัติของนางนพมาศโอ้ยน่ารักจังเลยกระทงมันบังหน้าหนูไหมลูกธงมันบังหน้าหนูไหมคะธงอ่ะไหนบังไหมคะธงเนี่ยบังหน้าหนูไหมคะบังไหมคะเมื่อเป็นรูปอะไรไม่รู้เนี่ยมองไม่ออกเหมือนกันอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศการรอกระทงอันนี้พระอาจารย์กำลังเทศอยู่ค่ะพระอาจารย์กำลังเทศสอนเรื่องกับประเพณีวันลอยกระทงค่ะญาติโยมก็มาเตรียมตัวลอยกระทงกันอยู่ข้างนอกว่าน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระรัตนตรัยจิตของเราก็เป็นบุญแล้ววามัดมีไหนกระทงมัดมีก็สวยโอ้โหมีทุกคนอยู่กระทงสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยกระทงมัดมีก็สวยอ่ะสวยไหมคะสวยอ่ะเอาเลยค่ะอนุญาตแล้วค่ะจะได้หนูก็เด็ดเลยค่ะเอาเลยป้านางยายนางก็ปลูกไว้สำหรับลอยกระทงนั่นแหละแต่ไม่มีใครกล้าเด็ดเขาปลูกไว้ว่าลอยกระทงเขาปลูกให้ลอยกระทงนั่นแหละค่ะคุณ
โอ้โหสวยแล้วเนี่ยระวังทูบทิ่มหน้าแล้วลูกเอาเยอะแล้วมันไม่สวยนะลูกคุณธรรมรสได้บุญด้วยกันค่ะเพราะว่าเราจัดแบบเรียบง่ายไม่ได้มีมรสุมไม่มีสิ่งยั่วย้อมคนเมาแต่ปีนี้เริ่มมีของมาขายแล้วค่ะใช่ทุกคนไม่เคยมีจนทางให้อบายมุขเข้ามาเป็นปากทางของความเสื่อมเตรียมตัวนะคะนี่ดูลอยกระทงสวยไหมคะเป็นปากทางของความเจริญอย่าเป็นปากทางของความเสื่อมค่ะเตรียมตัวนะคะรักษาใจนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันที่นี่จะเป็นการลอยกระทงแบบตามประเพณีพุทธศาสนาตามประเพณีของที่นี่แต่ตามหลักพุทธศาสนาค่ะไปพระสงฆ์ก็จะได้รอเป็นเรื่องต้นความพระอาจารย์ลงมาแล้วค่ะวิ่งกันบรรยากาศกันแล้วกระทงค่ะครับป้าจะแนะนำทุกท่านลอยกระทงในท่าพื้นที่นะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจโอ้พ่อน้องบีโอ้เอามุมกล้องเต็มปากคนอื่นหมดเลยในกระเป๋าท่านตาแระบันทึกภาพไว้พี่ท่าอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนะครับอาจจะหาดูยากงานลอยกระทงเพราะว่าพื้นที่และสภาพภูมิรัฐศาสตร์ก็คือนะครับที่สถานที่ตั้งของวัดอาจจะไม่พร้อมไม่มีแหล่งน้ำโอ้นี่ไงพญานาคเป็นพญานาคค่ะโยมทำให้เป็นกระทงเป็นพญานาคนะคะพี่เนี่ยกำลังลอยกันอยู่ค่ะอาจารย์ด้านข้างเขาก็ลอยได้ครับด้านข้างเขาก็ลอยได้นะครับลอยได้ตามบรรยากาศเลยบรรยากาศค่ะอาจารย์แนะนำแล้วบรรยากาศการลอยกระทงวันนี้นะคะวัดปู่จวงค่ะบรรยากาศคึกคักนิดนึงปกติก็จะเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานแต่วันนี้เราสบายๆค่ะวันลอยกระทงสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านใดที่นั่งริมคลองก็ติดเบรกให้ดีก็แล้วกันอย่าให้ลื่นนะครับไปแล้วเดี๋ยวครบค่ะเดี๋ยวครับเป็นแสงประทีปของพุทธบูชาครับที่ลอยแล้วกับกระทงบนสายน้ำนะครับคือที่เห็นไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดเปลี่ยนไวมากพี่ต๋อมครับพี่ต๋อมค่ะเรากระทงกับลูกชายค่ะลูกชายโอ้โหยังไงคะยิ้มหวานเลยน้องซัมเมอร์รอได้เหรอลูกของหนูว่ะอ้าวนี่สวยพี่คนนี้สวยลอยกระทงนี่พี่ทุกคนสวยสวยลอยกระทงบรรยากาศลอยกระทงวัดภูจวงค่ะเดี๋ยวจะมีแสดงธรรมต้นลุงต่อนะคะเนี่ยที่ทำติดตามรับฟังได้แล้วก็หรือจะฟังกันตลอดคืนอยู่ต่างประเทศก็ฟังได้นะคะเข้าไปที่เพจของวัดป่าจริยธรรมนะคะก็สามารถฟังเทศโต้รุ่งตลอดคืนได้ค่ะเจนเน่ของหนูอยู่ไหน
ของหนูอยู่ไหนคะโน่ของหนูของหนูโอ้โหคนเก่งสวยสวยค่ะเวลา 9:00 น. ครับครับด้วยกับพี่น้องท่านใดบรรยากาศการลอยกระทงเฮานี่โอ้โหสวัสดีตอนนี้ก่อนนะคะบรรยากาศไปลอยมั่งค่ะ